ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงจำสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็ฟังตามเวลาประเทศไทยนะคะทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้รายการธรรมวารีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดปู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นอีกวันนึงสวัสดีค่ะพี่เกตนะคะก็พี่เกดนี่เรียกว่าเป็นแฟนรายการกันมานานเลยนะคะเห็นวันไหนนี่หายไปรู้สึกเลยนะคะพี่เกดนะคะพี่เกดพี่ตูนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาวันนี้เนี่ยรายการธรรมวารีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ในเรื่องเดิมแต่อยากจะพูดเพิ่มเติมเพื่อความละเอียดคิดว่าบางทีเนี่ยเขาไม่เอามารวมกันอะอย่างเรื่องของอภิธรรมหรือจะมารวมกันกับเรื่องของหลักธรรมทั่วไปง่ายๆอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปแต่ตัวอย่างพยายามจะโยงให้มันเจอกันว่าจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรที่แปลกแยกกันทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันค่ะท่านได้ทำอยู่ที่เราจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในใจของเราล้วนๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยมันคือกระบวนการทำงานของใจที่มีต่อร่างกายของเราคือรูปกับนามนั่นเองแล้วกระบวนการใจกับกายของเราที่มันทำงานเนี่ยมันก็เกิดการกระทบกับกายใจของคนอื่นเกิดกระบวนการที่เรียกว่ากรรมและวิบากของกรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้คือในวงจรปฏิจจสมุปบาทที่เราพูดถึงเรื่องกุศลกรรมบถกับอกุศลกรรมบถไปนะคะเช่นเราพูดถึงเรื่องของอกุศลกรรมบถไปเนี่ยในส่วนของการทำบาปทางกายไม่ว่าจะเป็นการอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณตุ้ยก็ไม่ว่าจะเป็นการทำบาปทางกายปานาติปาตาเวรมณีนะคะก็คือการงดเว้นถ้าเกิดเป็นปานาติปาตาก็คืองดเว้นงดเว้นก็คืออกุศลกรรมบถไอ้กุศลอกุศลกรรมบถคือกุศลกรรมบถคืองดเว้นแต่ถ้าเกิดทำเนี่ยคือปานาติบาตเนี่ยก็คือการฆ่ามันจะอยู่คู่กันนะคะอกุศลกับกุศลเนี่ยก็คือกุศลก็คือไม่ทำบาปอกุศลก็คือทำบาปแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนเนี้ยในหลักของอภิธรรมเนี่ยท่านอธิบายไว้ละเอียดนะคะในคัมภีร์ที่ไม่ใช่พระไตรปิฎกโดยตรงแต่เป็นคัมภีร์ที่ขยายพระไตรปิฎกสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะเป็นคัมภีร์ที่ขยายพระไตรปิฎกอีกทีนึงเรียกว่าเป็นอภิธรรมแล้วก็จะมีอภิธรรมมัตตสังคหะอภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยเป็นการอธิบายอภิธรรมจากอภิธรรมคัมภีร์7คัมภีร์อภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ส่วนอภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยเป็นการอธิบายของท่านอนุรุทธะเป็นครูบาอาจารย์ในชั้นหลังเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมาท่านอธิบายเพื่อที่จะให้สติปัญญาแบบเราเนี่ยเมื่อวันนี้ยังพูดถึงเรื่องเมื่อวานซืนวันพระวันอาทิตย์มีผอ.อยู่2โรงเรียนท่านมาเข้ากรรมฐานเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ด้วยเอาหลานมาเอาลูกมาก็บอกว่าตอนนี้โรงเรียนเนี่ยปีการศึกษาเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยต้องปรับกันเยอะมากบางคนต้องได้เรียนวันเสาร์ด้วยก็ถือว่าทุกอย่างต้องปรับตามสถานการณ์อ่ะผอ.ก็เล่าให้ฟังก็เลยมาคุยกันในรถเมื่อวานไปซื้อของค่ะมาทำบุญใกล้วันเกิดยังไม่ถึงเลยค่ะหลายท่านก็เลยเข้าใจผิดใกล้ค่ะแต่ว่าเตรียมจะกลับบ้านก็เลยทำไว้ก่อนทำที่นี่ก่อนเพราะว่าเราก็บูชาคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วเราก็กลับไปหาพ่อกับแม่แต่ว่าพ่อกับแม่นี่ตรงวันเอาตรงวันส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก่อน
นะก็คุยกันในรถบอกว่าเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าคนในกึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีสติปัญญาน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นเห็นชัดเจนขึ้นละคือสมาธิก็สั้นอยู่ละคนยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นวิธีการปฏิบัติเนี่ยจะมีการปรับปรุงวิธีการเนี่ยเยอะมากเพื่อให้สมาธิของคนเนี่ยเกิดขึ้นสมาธิก็สั้นอยู่แล้วเวลาเรียนก็ยังไม่มีอีกเหตุปัจจัยต่างๆสิ่งลุมเล้าความวุ่นวายต่างๆโลกียะที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกามคุณโทสะหรืออะไรเนี่ยก็แรงมันทำให้สมาธิเนี่ยเกิดยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วพอจะขยันเรียนหนังสือซะหน่อยเอ้าโรงเรียนก็เปิดเรียนไม่ได้มันยิ่งทำให้เห็นเลยว่าทำไมคนถึงมีสติปัญญาเนี่ยน้อยลงค่ะท่านที่ทำสวัสดีค่ะพี่ปีเป็นยังไงมั่งเห็นเข้ามาทุกวันนะคะแต่พอดีจังหวะที่พี่ปีเข้ามาเนี่ยจะพูดแบบยาวๆตลอดนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะโควิดทำให้ความคิดถึงได้ทำงานนะคะก็วางแผนอยู่ตอนนี้จริงๆเนี่ยลึกๆอยู่แม่ทุมติดต่อมาเรื่องท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญจะเดินธุดงค์แล้วก็อยากไปอะไรๆก็อยากไปหมดแม้ทั้งตอนนี้ที่ดงยางก็อยากไปนะก็กำลังดูอยู่ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่างานทางนี้เราก็มีนะคะเดี๋ยวก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วถวายเทียนอีกก็คอร์สเข้มอีกอย่างเงี้ยนะคะก็เอาใจส่งไปช่วงที่มีเรื่องราวนู่นนี่นั่นเข้ามาขัดจังหวะของการสร้างบารมีบ้างก็มีเหมือนกันก็ให้มันทุกอย่างใช้บุญเป็นที่รักษานะคะก็สวัสดีค่ะพี่อโนไทยนะคะก็เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะพี่อโนไทยที่ต้องขออนุโมทนาบุญก่อนเลยชื่อขึ้นมาแล้วพอดีเลยว่าเป็นเจ้าภาพทำเสื้อให้กับทางวัดภูจวงค่ะคือจริงๆเนี่ยติดต่อไปว่าจะทำเสื้อเพราะว่าช่างที่ทำประจำเนี่ยร้านไม่ทันพี่อโนไทยก็เราก็เลยติดต่อไปเห็นพี่เขาอยู่ที่ทางโบเบ้ค่ะก็เลยติดต่อไปปรากฏว่าพี่ผู้ชายนะคะกับพี่อโนไทยเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพทำให้วัดภูจวงเลยเศรษฐกิจไม่ดีค่ะก็ทำให้ญาติธรรมเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่เสื้อโดยที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยลงอ่ะไม่ต้องซื้ออ่ะเอาเงินไปทำบุญได้อ่ะก็ขออนุโมทนาสาธุตรงนี้เลยนะคะก็ดีใจที่ทำให้ญาติโยมได้มีโอกาสไปทำบุญกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มมาซื้อเสื้อกับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาคุยกันต่อหลักของอภิธรรมเนี่ยในการอธิบายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านในพระไตรปิฎกอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเขาจะไม่บอกว่าไหนเป็นองค์ธรรมอะไรอันไหนทำงานอะไรแต่พอเรามาดูในอภิธรรมในคัมภีร์ที่เราเรียนอ่ะอย่างตัวเองเนี่ยเรียนหนังสือเลยแหละไม่ได้คัมภีร์เลยค่ะก็คือหนังสือนั่นแหละแต่มันเป็นหนังสือรุ่นใหม่มาอธิบายเพิ่มในการอธิบายเพิ่มเนี่ยในจำไม่ได้ว่าอยู่ปริเฉทที่เท่าไหร่อภิธรรมมาตาสังหาได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าเจตนาเป็นกรรมอันนี้พุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกเลยเอาเมนหลักก่อนพุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกเลยว่าเจตนาเป็นกรรมแต่ทีนี้ไอ้เจตนาที่มันอยู่ในขณะไหนมั่งล่ะมันเป็นอะไรในปฏิจจสมุปบาทเจตนาในขณะที่เราคิดยังไม่ได้ทำคิดก่อนทำนั่นแหละในปฏิจจสมุปบาทมีอยู่12องค์ธรรมที่โยงกันซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติคือทำให้เกิดชรามรณะโศกะปริเทวเทวะก็คือมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วมันก็วนมาเกิดอีกวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อันนี้ขออภัยที่จะต้องเอาในส่วนของเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จมาท่องให้ฟังแต่ในสูตรสำเร็จนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยอภิธรรมในเล่มที่เป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะเฉพาะปฏิจจสมุปบาทเนี่ย6เล่มเอ้ยเฉพาะคัมภีร์อภิธรรมเนี่ย6เล่มไม่แน่ใจท
ทีนี้เนี่ยเรามาดูเอาความจริงของชีวิตเลยความจริงของชีวิตที่เราฟังแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วเราก็จบแล้วเราก็เอาไปคุยกันเข้าใจแล้วก็จบแล้วเราก็ไปคุยกันว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ปล่อยมันไปไม่มีใครเอามาดูจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างเจตนาที่อยู่ในขณะคิดถ้าเกิดอยู่ในกุศลกรรมบทก็เป็นจิตที่ไม่โลภถ้าเกิดอยู่ในกุศลกรรมบทเจตนาที่เป็นความคิดเนี่ยอยู่ในกุศลกรรมบทก็คือไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงก็คือเป็นความเห็นตรงอันเนี้ยอยู่ในสังขารในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาทำให้เกิดสังขารส่วนอกุศลที่เป็นตัวจิตหรือความคิดเนี่ยก็คือตัวอภิชฌาคืออยากได้อะตรงกันข้ามนะโลภะก็คือไม่อยากได้แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเจตนาที่อยู่ในความคิดเนี่ยมันอยากมันมีความอยากซ่อนอยู่เราสังเกตไหมคะว่าแม้กระทั่งความโกรธของเราเองเนี่ยเราโกรธใครสักคนหนึ่งอะโกรธเกลียดมากเลยไม่ชอบหน้าคนนี้เลยแต่ปรากฏว่าพอความโกรธมันหายไปเนี่ยความคิดปรุงแต่งเกลียดบุคคลนั้นมันก็หายไปด้วยเพราะว่าไอ้ตัวสังขารเนี่ยไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันปรุงแต่งมันเป็นเหตุทำให้เราปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่บางทีเนี่ยเราไม่ทันมันไอ้เจ้าตัวความคิดเนี่ยอยู่ในสังขารของปฏิจจสมุปบาททีนี้ในส่วนของคำพูดการพูดให้คนอื่นเขาทะเลาะกันการพูดให้คนอื่นเขาหลงไหลมัวเมาการพูดให้คนอื่นเขาเสียใจคือพูดด้วยความโกรธกับการพูดที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีจากใจที่เป็นกุศลจากจิตที่เป็นสติอันเนี้ยในขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยท่านเรียกว่ากรรมภพคือมีกรรมเจตนาที่อยู่ในขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยอย่างเช่นธรรมวลีกำลังพูดอยู่ตอนนี้ปากปะแงบอยู่เนี่ยมันมีเจตนาอยู่ในขณะพูดไอ้ตัวเจตนาที่อยู่ในขณะพูดเนี่ยเขาเรียกกรรมภพมันก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนกันในขณะที่เราทำอยู่ในส่วนของการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์แล้วก็การประพฤติผิดในกามก็เช่นเดียวกันเจตนาที่อยู่ในขณะฆ่าเจตนาที่อยู่ในขณะที่เราขโมยขณะที่เราขโมยเลยนะคะเจตนาที่อยู่ในขณะที่เราผิดศีลข้อที่3มันจะเป็นกรรมภพกรรมภพนี่ก็คืออะไรอ่ะก็คือกรรมที่มันจะส่งผลกลับคืนมาหาเราสังขารคือความคิดปรุงแต่งเป็นตัวสังขารแล้วก็ทำให้เราเกิดกระบวนการของการกระทำขึ้นมาเป็นกรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยกลับมาหาตรงกุศลได้เรารู้จักศีลเนี่ยพุทธเจ้าตัดไว้ให้เราเนี่ยรับหรือสมาทานเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยคุ้มครองตัวเองศีลก็เป็นแสงสว่างอย่างหนึ่งเหมือนกันของกุศลที่เราเคยถามกันมาเรื่องของคุณตุ้ยถามมาเรื่องของพระพุทธรูปนั่นแหละถ้าเราเข้าใจคำว่ากุศลเนี่ยเราจะรู้ว่ากุศลมีคุณค่ามหาศาลขนาดไหนในขณะที่จิตเป็นกุศลเนี่ยใจของเรามันไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความอิจฉามันสุดยอดที่สุดละยกตัวอย่างเช่นเราลองดูนะคะว่าเราเคยตัวเองเคยอธิบายเรื่องของของโคสกะเทพบุตรอะไรมันเห็นภาพชัดมากคือโดยการเกิดของสุนัขหรือลูกสุนัขเนี่ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์เนี่ย
ยากมากเพราะว่าในภพภูมิที่เขาเกิดเนี่ยมันเป็นภพภูมิของอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ปรากฏว่าสุนัขสามารถขึ้นสวรรค์ได้เพราะจิตในขณะนั้นมันไม่โกรธไงจิตในขณะนั้นมันไม่โลภจิตขณะนั้นมันไม่หลงเพราะจิตมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอ่ะมันผูกพันอยู่กับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าขึ้นสวรรค์เลยค่ะเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยเราอย่าไปดูถูกคนอื่นว่าเอ้ยอันนี้มันยังเด็กๆอยู่จิ๊บๆทำไมไม่ปฏิบัติอย่างนั้นทำไมไม่ปฏิบัติอย่างนี้ไปจับผิดคนนั้นไปจับผิดคนนี้ตอนที่เราจับผิดอ่ะจิตของเรามันก็เสียละทำไมเราไม่ภูมิใจในบุญกุศลของคนอื่นที่เขาทำถ้าเราภูมิใจในบุญกุศลของคนอื่นที่ทำเป็นเราจะคัดกรองบุญที่อยู่รอบตัวเราเป็นด้วยเราจะรู้เลยว่าบุญที่เขาทำอยู่หรือถ้าเขาทำด้วยเจตนาที่มันไม่ได้บริสุทธิ์เรารู้แล้วเราก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาความอดทนมาพัฒนาความเข้าใจมาพัฒนาการยอมรับในใจของเราแทนคือเราคงจะไม่สามารถที่จะไปจัดการชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้ได้แต่ความไม่ดีของคนเนี่ยทำให้เราเนี่ยแกร่งแล้วก็เข้มแข็งนี่คือความจริงแต่ก็ไม่อธิษฐานเจอนะคะตัวเองเนี่ยยอมรับว่าความกิเลสของคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราแกร่งแล้วก็ทำให้เราเข้มแข็งแต่ก็ขอรับตามสภาพที่มันจะเกิดขึ้นจะอธิษฐานบอกให้มาให้หมดเลยบางคนอธิษฐานให้มาให้หมดเลยบอกไม่ต้องมาให้หมดหรอกเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวพอเราบารมีเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นสติของเราดีขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเนี่ยทีนี้อะไรจะมาขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาละแต่ถ้าเราไปท้ามาเนี่ยเอาแค่ไอ้ตัวท้านั่นน่ะมันก็ประมาทแล้วสำหรับตัวเองคิดอย่างนั้นนะการท้าให้มาแล้วจะสู้เนี่ยมันคือความประมาทคนมีสติก็คือคนอยู่กับปัจจุบันการท้าของที่ยังมาไม่ถึงมันคือการไปอยู่กับอนาคตสำหรับความคิดของตัวเองตัวเองก็เลยบอกถามว่าพูดไปเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าก็มันอยู่ที่ความคิดของคนอีกเพราะว่าต้องบอกเลยว่าความคิดของคนเนี่ยที่มันอยู่ในใจเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์มันขึ้นอยู่กับกุศลกับอกุศลในใจนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดกุศลมันเยอะมันก็มีความสุขมองใครก็มันไม่มีความอิจฉามองใครก็ไม่มีความโกรธมองใครก็ไม่มีความหวงมันก็สุขเยอะกว่าคนอื่นแต่ถ้าเกิดคนที่มีความตนีมากมีความหวงแหนมีความอิจฉาริษยาอยู่ในใจเนี่ยที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอมันไปกระทบกับสิ่งที่มันเป็นเหตุของสิ่งที่มันกิเลสมันจะโตเนี่ยอย่างเช่นไปกระทบคนที่เขาดีกว่าเราเนี่ยไอ้ตัวกิเลสตัวนั้นก็พุ่งขึ้นมาทันทีเลยพุ่งขึ้นมาพร้อมที่จะทำงานแต่พระพุทธเจ้าของเราเข้าใจธรรมชาตินี้พอเข้าใจธรรมชาตินี้ปุ๊บพระพุทธองค์ก็จึงทรงวางหลักในการทำความดีเอาไว้ในบุญกิริยาวัตถุ3จริงๆแล้วบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเป็นการขยายความของชั้นอรรถกถาซึ่งมีประโยชน์มากธรรมวลีเองเนี่ยจากความเข้าใจทั้งหมดในชีวิตเนี่ยไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจเลยทีเดียวต้องอ่านอรรถกถาอ่านคำอธิบายยิ่งสมัยก่อนนะคะท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าตัวเองก็งงตัวเองเหมือนกันอ่านหนังสือสมัยเรียนอ่านไม่รู้เรื่องบางทีอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจพระไตรปิฎกพูดเรื่องนี้ดูเชิงอัดก็ยังไม่เคลียร์เชิงอัดอธิบายแล้วนะไอ้สมองก็ยังไม่โอเคไปหาเปิดหนังสือเล่มอื่นที่มันมีคำนี้อยู่อธิบายเปิดเพราะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ใช่พิมพ์ทีเดียวเนี่ยคำตอบมันจะขึ้นมาเลย Google ฉบับพจนานุกรมเล่มไหนอธิบายว่ายังไงยังไงไม่มีค่ะสมัยเรียนอ่ะคือคุณสงสัยคำถามไหนนะคุณต้องไปเปิดพจนานุกรมไม่โอเคก็ไปเปิดการอธิบายของครูบาอาจารย์ในอดีตไปเปิดพอเช้ามาค่ะเกิดอะไรขึ้นอ่านหนังสือถึงเช้ามาหนังสือตั้ง20กว่าเล่มกองวิ่งเราขนมาได้ยังไงเนี่ย20กว่าเล่มเต็มไปหมดเลย
เพื่อที่จะมาดูคำอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะทำความดีก็ทำง่ายขึ้นมันมีตัวช่วยเยอะแต่ถ้าเกิดเราจะทำความชั่วก็ง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าของเราในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดอย่างที่เราได้พูดถึงเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้เครื่องมือต่างๆว่ามันเหมาะไม่เหมาะเหมาะไม่เหมาะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาจำความจริงจากปรมัตถ์มาคุยกันน่ะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือแล้วจิตของเรามันเป็นกุศลนะอย่างเช่นตอนเนี้ยเรากำลังพูดธรรมะกันอยู่เรากำลังฟังธรรมะกันอยู่จิตของเราเป็นกุศลเนี่ยตกลงว่าโทรศัพท์มือถือให้โทษหรือให้คุณณปัจจุบันเรารู้แล้วว่าโทรศัพท์มือถือให้คุณกับเราอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือไปนินทาคนอื่นมีหลักฐานมีข้อความต่างๆเอาโทรศัพท์มือถือไปว่าคนอื่นอยู่ต้องไกลก็ยังสามารถมีความสามารถพิเศษพูดให้คนทะเลาะ กันได้แบบนี้เป็นต้นถามว่าบาปไหมก็บาปความเป็นปรมัตถ์ก็คือจิตของคนที่พูดมันเป็นอกุศลมันมีเจตนาไม่ดีผลเกิดขึ้นแล้วมีการแตกแยกผิดศีลได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปทางไปหาเขาเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะผิดศีลข้อนี้ทีเนี่ยต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟนั่งเรือโอ้โหกว่าจะทำบาปได้นี่ต้องใช้ความพยายามสูงมากมันก็จะบาปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพอจะทำบาปสักอย่างนึงเนี่ยกึ๊ดโทรศัพท์ไลน์เมสเซนเจอร์ต่างๆวีแชทอะไรก็โทรคุยได้หมดสารพัดสร้างภาพสร้างหลักฐานเท็จต่างๆให้คนทะเลาะกันได้หมดตัดต่อคำพูดบางทีพูดไม่หมดหรอกเอานั่นคำพูดออกหายไปอุ้ยสารพัดอะค่ะคนทำบาปสมัยนี้พระพุทธองค์จึงมีหลักแม้กระทั่งหลักของการทำความดีเองเนี่ยก็มีความเป็นปรมัตถ์นะคะไม่ใช่ว่าเป็นภาพอยู่ข้างนอกอย่างเดียวการทำความดีเพื่อนปรมัตถ์เนี่ย ก็เหมือนกับบาปแต่แหละไอ้บาปที่มันจิตเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ต้องมีความดีที่เป็นกุศลรองรับอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของบุญเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงสว่างเราอย่าดูถูกบุญคือถ้าจิตของเรามันเป็นบุญเมื่อไหร่อ่ะเอาแค่มีความศรัทธาอยู่ในหัวใจจิตมันไม่มีความโกรธละจิตมันไม่มีความโลภละเพียงเท่านี้หัวใจเราก็เป็นกุศลละทำยังไงให้มันเป็นกุศลมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นว่างจากกิเลสอะว่างจากกิเลสที่นี้หมายถึงว่ากิเลสไม่เกิดขึ้นอีกแบบหัวใจของพระอรหันต์หรือพระนิพพานคือในขณะนั้นใจของเราเกิดศรัทธาวางไม่ได้ด้วยนะทีนี้เนี่ยบุญกุศลเนี่ยที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะสมจิตของเราในขณะที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยมันก็ไม่เกิดกิเลสแล้วอุ้ยการนมัสการเท่าค่ะพระอาจารย์นะครูบาอาจารย์เมตตาเข้ามาเยี่ยมค่ะนะคะคือบุญกุศลที่เราเกิดขึ้นที่ใจปุ๊บเนี่ยเอาแค่บุญกุศลเล็กๆอ่ะความโกรธมันก็ไม่มีแล้วความโลภมันก็ไม่มีแล้วความหลงมันก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็คือถ้าเราตายไปในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ตกนรกเพราะว่าคนที่จะตกนรกกับจิตเนี่ยมันจะต้องมีโทสะอยู่ในขณะนั้นมีโลภะอยู่ในขณะนั้นอย่างนี้เป็นต้นจิตมันต้องนำต้องมีอกุศลเป็นตัวนำเกิดแต่ทีนี้ปรากฏว่าเราใช้ชีวิตเรารวบยอดอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเจอใครสักคนนึงเนี่ยคนนี้เขากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่สักพักนึงเนี่ยเราไปเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังโมโหอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่ได้ดั่งใจเราก็ไปว่าเขาว่าดูสิคนเนี้ยเพิ่งสวดมนต์กลับมายังโกรธอยู่อีกมันแสดงถึงภูมิของคนที่พูดว่าตัวเองก็ไม่เข้าใจธรรมะเหมือนกันเพราะว่าในขณะที่เขาสวดมนต์จิตของเขาในขณะนั้นเนี่ยเขาได้บุญแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เขามาโกรธในสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยคือตอนนั้นเขาขาดสติมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่เรากลับเอาสิ่งที่เขาทำผิดเนี่ยไปลบล้างความดีของเขาไม่ได้บาปเลยนะคะทำลายความดีของคนอื่น
ขาเรียกว่าลบหลู่คุณของคนอื่นนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะถือว่าลบหลู่ความดีของคนอื่นเขาอะดูสิทำไม่นี่ขนาดนี้แล้วก็เอาความผิดของเขามาลบล้างความดีของเขาแล้วเราถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยทำความดีได้เท่าที่เขาทำหรือเปล่าเราก็ทำไม่ได้เราพูดแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะต่อทำให้คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเสียหายหรือเปล่าเครดิตของเขาลดลงหรือเปล่าถ้าเครดิตของเขาลดลงนั่นหมายถึงมันมีผลเราเองก็เตรียมตัวที่จะรับผลของกรรมอันนี้อันนี้ค่ะคือกรรมในขณะที่เราทำกรรมมาพบคือกรรมในขณะที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันจะมีผลไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเจตนามันครบตั้งแต่มีสังขารปรุงแต่งในส่วนของอวิชชาทำให้เกิดสังขารในปฏิจจสมุปบาทสังขารในขณะที่คิดเนี่ยมันชัดเจนละความตั้งใจมันสูงมากแล้วในขณะที่ทำแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีความตั้งใจสูงเนี่ยผลของกรรมเนี่ยมันจะเกิดในชาติปัจจุบันเลยไม่ต้องรอชาติต่อไปทีนี้เมื่อเราเข้าใจเรื่องผลของกรรมที่มันเกิดในชาติปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูที่บุญที่เราทำบุญก็คือกุศลกรรมนั่นเองก็ในเมื่อเราอยากจะมีความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นที่ตั้งของความสุขแล้วทำไมเราไม่ทำบุญทีนี้บุญในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเอาเงินเนี่ยไปทำบุญอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แล้วบุญในพุทธศาสนาคืออะไรในชั้นอรรถกถาอธิบายบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่10อย่างเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10แล้วในบุญกิริยาวัตถุ10นั้นน่ะก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิเลสแล้วก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกุศลพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์กุศลเป็นเหตุแห่งความสุขไม่ใช่ว่าทำแล้วถ่ายภาพมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะกลายเป็นกุศลทั้งหมดนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกุศลแต่ไม่เป็นกุศลก็มีเพราะจิตในขณะที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยขณะที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของเรามันมีความมั่นคงจิตของเรามันมีสมาธิเนี่ยพอเราทำความดีเนี่ยพอเราทำความดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้สมาธิในขณะที่เราทำความดีเนี่ยมันชัดเจนผลของความดีมันจะกลับมาชาตินี้เลยหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันเกิดมาทำไมฉันอาภัพขนาดนี้คือฉันเนี่ยทำดีเนี่ยไม่ได้ดีคนทำดีเนี่ยได้ดีทุกคนท่านญาติธรรมได้ดีทุกคนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยผลมันจะกลับมาเป็นของเราหมดเลยแต่ที่มันช้าที่บางทีมันข้ามชาติไปเลยก็มีเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเพราะใจของเราเนี่ยต้องการให้มันเกิดชาตินี้คนที่ทำดีแล้วได้ดีในปัจจุบันต้องบอกอย่างนั้นได้ดีทันตาเห็นเนี่ยก็ต้องคือคนที่ทำตั้งแต่สังขารปรุงแต่งขณะคิดกับในขณะทำเจตนาในขณะทำเจตนาในขณะพูด ต้องได้ถ้าเจตนาในขณะทำในขณะพูดทำได้แล้วเนี่ยอานิสงส์มันจะเกิดชาตินี้เลยแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเป็นอ่ะใช่ไหมคะสิ่งที่มันโฟกัสง่ายแล้วเราไม่ต้องรักษาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความโกรธเราลองตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญแบบจิตให้มันเบิกบานดีๆมีสมาธิเราจะเจริญสติตั้งแต่ตักขันข้าวทัพพีแรกจนถึงทัพพีสุดท้ายเราจะมีสติตลอดปรากฏว่าพอเราตักไปทัพพีแรกคนมาชวนคุยอ้าวนี่ใส่ยังนั่นใส่หรือยังเอาลืมทีนี้ก็ตักรีบมันนึกขึ้นได้อีกทีนึงอ้าวตายแล้วตั้งใจว่าจะใส่บาตรยังมีสติตลอดทำไม่ได้อีกแล้วผ่านไปอีกหนึ่งวันแต่ไอ้อกุศลเนี่ยสิพอมันโกรธใครเนี่ยมันขึ้นเครื่องบินไปมันยังรักษาไว้อยู่เลยนะนั่งโกรธเดี๋ยวจะต้องไปด่าให้เต็มที่เลยก็ปรากฏว่าขึ้นเครื่องบินไปเอาแบบไกลๆเลยนะขึ้นเครื่องบินไปก็ยังรักษาความโกรธเอาไว้ได้อยู่โดยที่ไม่ต้องประคับประคองเลยมันก็โกรธอยู่ยิ่งโกรธขึ้นหนักกว่าเดิมอีกนะไม่เหมือนสติพอลงเครื่องบินได้
จไปอยู่ไอ้บ้านหลังที่เราจะไปด่าล่ะไปถึงปุ๊บเนี่ยด่ารักษาเจตนาไว้ตั้งแต่สังขารปรุงแต่งจนขณะพูดจนขณะกระทำเลยเห็นไหมคะอกุศลเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีกามราคะต่างๆที่จิตมันพุ่งไปเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พอมีจิตเป็นอกุศลมีกามราคะมันก็พุ่งไปโฟกัสไปตรงเนี้ยมันเลิกไม่ได้แต่อกุศลที่มันสมาธิที่มันจะดิ่งไปในเป็นกุศลเนี่ยมันจะต้องสร้างมันต้องรักษามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดีกับความไม่ดีเนี่ยมันจึงทำไม่ได้เหมือนกันจนกว่าความดีที่ทำเนี่ยมันกลายเป็นบารมีมันมีกำลังทำจนเป็นอุปนิสัยทำจนเคยชินจนความดีมันมีพลังสูงอ่ะพอเราจะทำความชั่วหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ทำละทำไม่ได้ความชั่วมันมีความละอายมันมีความเกรงกลัวต่อบาปอันนี้แหละไอ้เจ้าตัวโมหะมันน้อยลงละพอเจ้าตัวโมหะมันน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงเป็นลำดับไปจนกำจัดอวิชชาได้มันต้องเริ่มต้นจากการทำความดีการสู้กับมันนะคือสมาธิในการทำความชั่วเนี่ยมันแปลกไม่ว่าจะเป็นความโลภเนี่ยเอาตัวตัณหาเลยความโลภเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะกามราคะเนี่ยเราจะเห็นนวนิยายเห็นในเพลงต่างๆที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของกามราคะมันจะมีความคิดมีความมุ่งมันจะยุ่งอยู่แต่เรื่องเนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเราพยายามจะหาอะไรมาขัดมันอะให้มันเสียสมาธิในกามราคะมันยังไม่เสียเลยมันกำหนดหงิกกับสิ่งที่มาขวางด้วยซ้ำเป็นอย่างนั้นใครลงมาขวางทางกามราคะของใครสักคนสิหงุดหงิดเลยนะคะมันไม่ได้ดั่งใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันมีสมาธิอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องทำลายสมาธิเลยแต่แปลกอย่างนึงสมาธิสิ่งที่ดีอย่างเช่นเราต้องการจะทำความดีอะไรสักอย่างนึงพอมีคนมาทำลายสมาธิเราปุ๊บเนี่ยเราไหลไปกับเขาพอจะรู้ตัวอ้าวตายแล้วลืมว่าตั้งใจจะมีสมาธิกลับไม่โกรธคนที่ทำลายสมาธิเราหรือทำลายความดีเราเนี่ยเราไม่เคยโกรธเลยแต่เรากลับโกรธคนที่ทำลายความสุขของเราในส่วนของตัณหาเมื่อวานคุยกับขออนุญาตหยิบนาฬิกาหน่อยนะคะลื่นค่ะเมื่อวานโยมเรียนอยู่ที่มจรอยู่ส่วนกลางค่ะโยมไม่ได้เรียนที่พุทธโคตรแต่เคยไปร่วมเรียนด้วยค่ะปอโทค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเลยลืมพูดถึงเรื่องของบุญเมื่อวันนี้คุยที่โรงครัวเมื่อวานก็ซื้อปลาหมึกมามีลูกชิ้นมีปลาหมึกมีเห็ดก็จะทำกึ่งบาร์บีคิวซะหน่อยก็เอาที่มันสบายใจอะค่ะของเจ้าของอยากทำก็ไปซื้อมาแมวอะแมวมันจะกินปลาหมึกให้ได้เลยจนเราก็จับมันออกมันจะเข้ามาเราก็จับมันออกพอมันจะเข้ามาเราก็จับมันออกจนมันโมโหแมวโมโหอะจะกินปลาหมึกแล้วขัดใจก็จะแบบมันจะแงบอ่ะจะแงบเราอ่ะแงบแงบเพื่อที่จะแบบให้รู้ว่าฉันไม่พอใจแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้ากัดโดยตรงแต่แบบแสดงอาการเราก็เลยถามแม่ชีที่ช่วยเสียบปลาหมึกอยู่กับพี่นางพี่สาวพระอาจารย์บอกว่าแม่ชีแมวมันโกรธแล้วเนี่ยเราทำให้แมวโกรธเนี่ยบาปไหมเพราะปกติเนี่ยเราบอกว่าใครที่ทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะบาปเราสามารถเอาเรื่องนี้ไปใช้กับชีวิตจริงเราได้ตลอดชีวิตเลยนะคะแมวโกรธเพราะว่าเราไปขัดขวางแมวที่จะกินปลาหมึกแมวบาปหรือเปล่าทีนี้
แม่ชีก็คิดอยู่พักหนึ่งบาปเพราะแมวมันโกรธแล้วก็เลยบอกว่าไม่บาปแล้วก็เลยบอกทำไมถึงบาปแล้วทำไมถึงไม่บาปถ้าเราจะเอาหลักของปรมัตถธรรมหรือจิตมาจับกันเนี่ยจิตของแมวเนี่ยเขามีอกุศลอยู่เขามีความต้องการมีความอยากได้มีอภิชามีความโลภอ่ะก็จ้องจะเอาปลาหมึกส่วนเราเนี่ยเจตนาของเราเนี่ยคือเราจะปลาหมึกเนี่ยไปทำบุญเราจะเลี้ยงพระเราจะถวายพระในวันรุ่งขึ้นเราก็มีวัตถุประสงค์ของเราปลาหมึกก็เป็นของเราทุกอย่างเป็นของเราเพราะฉะนั้นในการห้ามไม่ให้แมวมันกินปลาหมึกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นเจ้าของทีนี้จะบอกว่าคนเนี่ยขาดความเมตตาเนี่ยไปด่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้คนที่เขาเป็นเจ้าของแล้วเขาไม่ให้คนเนี่ยจะบอกขาดความเมตตาไม่ได้เขาอาจจะเมตตาน้อยแต่ถ้าจะบอกว่าขาดความเมตตาทำลายคนอื่นเนี่ยมันยังไม่มีการทำลายใครแต่แมวเนี่ยมีความอยากแล้วโกรธแมวโกรธเนี่ยโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะความอยากในใจของแมวเองเพราะฉะนั้นไม่บาปแต่ทีนี้ว่าเราจะมีความเมตตาเราจะสร้างบุญเห็นแมวมันทรมานเลือกเกินในการที่มันอยากจะกินปลาหมึกเราก็ให้มันเราให้แมวกินเราก็ได้บุญต้องเป็นขณะเป็นตอนไปนะคะท่านยติธรรมเราจะเอามาปนกันว่าโอ๊ยทำแมวมันอยากกินแล้วไม่ให้มันกินเนี่ยบาปไม่ได้แล้วจะบอกว่าคนนี้ใจดำไม่ได้คำว่าใจดำก็คือการทำลายคนอื่นคนที่เขาไม่ได้ให้อาหารแมวเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายใครต้องเขาทำร้ายซะก่อนหรือเขาไปแย่งอาหารแมวเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพอชีวิตจริงของเราเนี่ยเราเจอใครที่เขามีความทุกข์มีความสุขกับเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้เขาทุกข์เพราะว่ากิเลสของเขาหรือกิเลสของเราตัวเองดูจากเรื่องนี้ที่เข้าใจอ่ะจากพระโพธิสัตว์ค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยมันมีทั้งพระเทวทัตเองที่เสียใจเพราะว่าพระโพธิสัตว์บ่อยเหลือเกินสังเกตไหมคะพระเทวทัตเนี่ยเสียใจบ่อยนะถ้าเกิดว่าทำให้คนเสียใจอย่างนี้บาปเนี่ยมันก็ต้องบาปด้วยแต่ว่าปรากฏว่าพระเทวทัตเนี่ยเสียใจแต่ว่าโพธิสัตว์ไม่บาปเพราะว่าเจตนาในจิตเนี่ยเราต้องพูดถึงเจตนาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามการเจตนาก่อนทำเนี่ยเขาเรียกสังขารเจตนาในขณะที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดหรือคิดเนี่ยเขาเรียกกรรมประพบมันมีผลของกรรมดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเจตนาที่มันอยู่ในจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เหลือเกินไม่เคยคิดประทุษร้ายใครอ่ะแต่พระเทวทัตเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการกับในสิ่งต่างๆที่พระโพธิสัตว์มีมั่งหรือแข่งขันอิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่พระเทวทัตก็ทะเลาะก็ทุกข์ในกิเลสของพระเทวทัตเองแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้รับกรรมส่วนนี้เลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์น่ะจิตน่ะไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวข้องกับพระเทวทัตจากเรื่องนี้ค่ะและจากหลายๆเรื่องที่พระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาจึงทำให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของกรรมมากขึ้นว่าถ้าจิตของเราเนี่ยดีสักอย่างเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครจิตของเราดีมีความปรารถนาดีแบบจิตที่มันเป็นกุศลไม่มีความโกรธไม่มีความโลภแล้วความเห็นผิดเนี่ยถามว่ามีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันจะต้องมีสติอะถ้ามีสติความเห็นผิดมันก็จะน้อยลงพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตของคนเราเนี่ยที่จะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งใจของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าใจของเรามันดีเนี่ยการที่เราจะมีต้องรับกรรมในอนาคตเนี่ยยากมากค่ะท่านนิติธรรมกรรมที่เราจะต้องรับในอนาคตจากจิตของเราที่เป็นอกุศลเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยไม่มีทางเราจะไม่มีทางรับกรรมที่เป็นอกุศลจิตจากเราเพราะเราไม่ได้เกิดขึ้นจากเราอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถ้าญาติธรรมเข้าใจเนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นทุกข์แต่ก็ทุกข์เพราะกิเลสของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยในความเป็นกัลยาณมิตรเราก็ต้องช่วยกันแต่ว่าถ้ามันช่วยไม่ได้อะโลกใบนี้เนี่ย
มันมีอายุเยอะนะหลายพันหลายหมื่นปีแต่เราเนี่ยอายุมันไม่ถึงขนาดเท่ากับโลกอยู่ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยมันคือการสร้างบารมีตรงไหนที่เราทำความดีได้ตรงไหนที่เราทำกุศลได้สิ่งนี้มันคือความรักตัวเองตรงไหนที่เราทำแล้วมันเกิดบุญเกิดกุศลที่สำคัญอย่างรายการธรรมวลีตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองมองว่ามันเป็นกุศลใหญ่อะให้คุณค่าของการจัดรายการวิทยุมากเหลือเกินเป็นบุญใหญ่ที่เราได้สร้างทุกวันทุกวันทุกวันจิตของเราในขณะที่เราพูดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันทึก1ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยมันคือบุญทั้งนั้นเลยแล้วตัวเองได้มาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยได้อยู่กับญาติธรรมอยู่กับกัลยาณมิตรมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้คำแนะนำได้มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ได้โอกาสมันเป็นสิ่งที่หายากนะคะญาติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะอยากจะได้อะไรแล้วก็ไปนำเสนอตัวเองเนี่ยการนำเสนอตัวเองเนี่ยต่อโอกาสเนี่ยกับการได้โอกาสเพราะบุญสัมพันธ์เนี่ยไม่เหมือนกันการนำเสนอตัวเองต่อโอกาสต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการอะเราไปเสนอเขาก็ต้องให้เราลองอยู่ลองทำลองอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าบุญมันจัดสรรเนี่ยทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วธรรมะพาเราไปตรงนั้นธรรมะพาเราไปตรงนี้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะธรรมะมันจัดสรรละเราอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราทำให้ดีที่สุดเนี่ยเราก็จะได้บุญกุศลเพราะนั้น บุญในพุทธศาสนาของเราเนี่ยในบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยก็คือทานศีลภาวนาทานเองเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยมันจะต้องมีการละกิเลสทำไมเราต้องทำบุญก็เพื่อให้จิตมันเป็นกุศลไงเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเป็นจริงของจิตมันมีอยู่2แบบคือในส่วนของกุศลกรรมบถที่เรียกว่าการกระทำที่เป็นบุญกับอกุศลกรรมบถการกระทำที่เป็นบาปมี2อย่างแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบอยู่มันยังเอามาทำอะไรไม่ได้แต่มันต้องเข้าใจแล้วหลังจากนั้นมาเมื่อเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาสมาทานศีลเนี่ยจะทำให้เรารู้เลยว่าเจตนาในการงดเว้นที่จะทำความชั่วเนี่ยนะคะเจตนาเนี่ยพอมันมีเจตนางดเว้นในการทำความชั่วเนี่ยอย่างเช่นในอกุศลกรรมบถ10เนี่ยมีอภิชฌาความอยากได้ของคนอื่นมีพยาบาทความโกรธมีมิจฉาทิฐิมีความเห็นไม่ตรงมีความเห็นผิด 3 ข้อเนี้ยแต่พอเจตนาในการงดเว้นศีลเนี่ยเจตนาในการงดเว้นในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาไม่ให้ร้ายต่างๆไม่ดื่มสุราพอเจตนาในการงดเว้นมันเกิดขึ้นมาไอ้ตัวเจตนาตัวนี้แหละค่ะมันเป็นบุญเจตนาตัวนี้มันเป็นบุญมันก็ทำให้ไอ้เจ้าตัวอภิชฌาที่เราอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยในความพยายามที่ผิดๆเนี่ยก็กำลังลดลงพยาบาทที่เราโกรธคนอื่นเราอยากจะฆ่าเขาหรืออยากจะทำร้ายเขาเนี่ยหรือเราจะพูดให้เขาเสียหายเนี่ยมันก็ลดลงไอ้เจ้าตัวความเห็นผิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าเมื่อเรากำลังศึกษาเราพยายามที่จะละมันจิตของเราเนี่ยเริ่มสะอาดขึ้นเริ่มสว่างขึ้นเมื่อจิตของเรามันสว่างขึ้นจิตของเรามันสะอาดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงความจริงมันจะค่อยๆโผล่อะเหมือนกับสภาวะของน้ำลดต่อผุดสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสของเรามันน้อยลงเนี่ยความจริงมันจะปรากฏแต่ถ้ากิเลสเรามากเนี่ยมันเหมือนกับเราปรุงแต่งเรามีแต่อวิชชามันจะพันมันจะนวลเนียมันจะไม่เห็นอะไรเลยจนกว่าเราจะกลับมามีสติกลับมายืนอยู่จุดที่มีสติแล้วเราจะมองเห็นสิ่งที่ผ่านมาของเราว่าสิ่งที่ผ่านมาของเราเนี่ยอันไหนที่มันเป็นคุณอันไหนที่มันเป็นโทษพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอย่างไรอย่างนี้ค่ะท่านญาติธรรมการทำความดีนะคะในพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่การทำทานนะการทำทานคือข้อแรกในบุญกิริยาวัตถุ10นะแล้วก็การทำทานเนี่ยมีองค์แห่งการทำอยู่นะคะมีองค์แห่งการทำทานอยู่ก็
็คืออย่างเช่นที่อธิบายกันไปหลายๆวันประจำเลยเรื่องอานิสงส์การทำทานว่าผู้ให้เนี่ยต้องบริสุทธิ์ก็คือมีศีลผู้ที่รับก็ต้องมีศีลแล้วก็วัตถุของเราเนี่ยก็ต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ทำไมต้องมีศีลอ่ะสมมุติว่ามันไม่มีศีลเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไม่มีเจตนาในการงดเว้นอ่ะจิตเนี่ยของผู้ให้เนี่ยไม่มีเจตนาในการงดเว้นในการทำความชั่วเนี่ยจิตมันก็เศร้าหมองมันไม่ผ่องใสในขณะจิตที่มันไม่เศร้าหมองมันไม่ผ่องใสเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าในขณะที่เรากำลังทำอยู่ทำทานอยู่เนี่ยมันก็มีการบันทึกเจตนาที่เป็นกรรมภพไว้อยู่เพราะฉะนั้นผลบุญมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อจิตของเรายังเป็นอกุศลอยู่มันก็ยากท่านจึงฟอกบ่อยๆทำบ่อยๆบุญมันไม่ใช่ว่าทำแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะได้เลยแต่บุญเนี่ยมันต้องมีการขัดเกลามันต้องมีการชำระมันต้องมีการฝึกฝนกันอยู่ตลอดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความศรัทธาความศรัทธาความเชื่อต่อคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องของการทำความดีได้ดีการทำความชั่วได้ชั่วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอดทนในการทำความดีในหลายๆครั้งของชีวิตตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าอดทนจนบางครั้งเนี่ยน้ำตามันตกไหนอดทนจนน้ำตามันตกไหนมีความรู้สึกว่าเราต้องทนเพราะว่าการทนของเราจะได้บารมีโอกาสมันมาแล้วเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นทุกข์มันมาแล้วเราจะทำกับมันยังไงให้มันผ่านไปด้วยดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงขนาดยึดแต่เราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ชีวิตของคนรอบข้างดีที่สุดตรงเนี้ยมันเป็นปฏิฐานที่เราตั้งเอาไว้ว่าคำว่าชีวิตที่ดีที่สุดก็คืออกุศลที่มันมีมากก็ช่วยกันให้มันน้อยลงกุศลที่มันไม่มีอยู่ก็ช่วยกันให้มันมากขึ้นถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมแบบนี้ดีๆเนี่ยมันก็ทำให้เราอุปสรรคน้อยลงนะคะทฤษฎีธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยกัลยาณมิตรหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลรักษาไว้นะคะคนดีๆที่อยู่รอบตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาไว้เราไปเจอคนที่อย่างที่ตัวเองเคยพูดถึงเรื่องการคบคนดีกับคบคนไม่ดีอ่ะมีคติประจำใจอยู่คนพาลนะคบคนพาลคบบันเป็นศัตรูกับบัณฑิตดีกว่าเป็นมิตรกับคนพาลถ้าเราได้คนพาลมาเป็นมิตรเนี่ยคนที่เรียกว่าไม่มีคุณธรรมขาดศีลขาดธรรมเนี่ยพอเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยไม่มีห้ามไม่มีอะไรเลยพาเราลงไปเรื่อยเลยค่ะถ้าเราคบคนเป็นมิตรกับคนพาลเนี่ยก็แย่แล้วนะพอเป็นศัตรูกับคนพาลยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นี่คือความน่ากลัวของการอยู่บนโลกใบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูกับบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเขาไม่ทำร้ายใครอ่ะเขาเป็นบัณฑิตยังไงเขาก็ไม่ทำร้ายใครเขาไม่มีทางทำร้ายใครบัณฑิตมีเหตุผลเป็นศัตรูกับบัณฑิตไม่ทำร้ายใครยิ่งเป็นมิตรกับบัณฑิตยิ่งได้ปัญญาฝากตรงนี้เอาไว้นะคะเป็นบุญกุศลร่วมกันกับท่านญาติธรรมเวลาหมดลงแล้วเมื่อกี้เห็นพี่เกศทักเข้ามานะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ